สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลาล่าอาสยามเฉลยสัมพันธ์ฟิล์มรัฐภูมิยอมอยู่เงียบๆมากกว่า20ปีไม่คิดทำให้เสียหายในอดีตฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์เป็นนักร้องดังสุดฮอตขณะที่มีสาวๆตามชอบกันเป็นจำนวนมากและยังเป็นนักแสดงอีกด้วยและเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อที่อยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานและเจอกับข่าวมากมายแต่เขาก็สามารถรับมือได้ตลอดก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อซึ่งฟิล์มกล่าวว่าพวกเรารู้จักกันมานานเกือบ20ปีแล้วและก็สนิทมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆและตอนที่ผมเจอกับลาล่าในรายการจากนั้นพวกเราก็สนิทสนมกันมาตลอดร่วมงานกันบ่อยๆเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันในวันที่เราเจอเรื่องมาก็ยังมีน้องคอยดูแลเราไม่เหงาไม่เหนื่อยเราเริ่มตั้งสติได้ว่าอาชีพนักแสดงอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆลาล่ากล่าวว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งวงชั้นก็สนิทกับฟิล์มรัฐภูมิและสนิทกับทุกคนนะแต่ด้วยกระแสที่ผ่านมาเขาเจอแต่เรื่องสาวๆมาโดยตลอดฉันก็เลยไม่ลงรูปคู่น้องเพราะกลัวจะเป็นข่าวนั่นเองลาล่ายังกล่าวอีกว่าฉันอยากจะยืนด้วยตัวเองให้ได้ก่อนแต่ว่าทุกครั้งที่มีข่าวฟิล์มรัฐภูมิเขาก็จะเป็นคนแรกที่โทรมาหาถามว่าพี่ไหวไหมพี่โอเคไหมเขาจะยื่นมาคนแรกตลอดฉันไม่ได้เอ่ยปากเลยสักครั้งและด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเราเหมือนพี่น้องกันและเขาก็มาเซอร์ไพรส์ด้วยตังค์200,000 บาทเพราะว่าเขาห่วงฉันเพราะฉันไปทำงานดึกไม่มีรถขับเป็นผู้หญิงที่ตัวคนเดียวหอบข้าวหอบของเยอะแยะชุดเอ่ยดอกไม้เอ่ยและฉันคิดว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษสำหรับฉันอีกทั้งยังรับสนิทจริงถึงขั้นนอนเตียงเดียวกันได้เข้าออกบ้านฝ่ายชายได้สบายรับฟิล์มตรงสเปคไม่รู้อนาคตจะพัฒนาหรือไม่เราคุยกันได้ทุกเรื่องมีปัญหาก็ปรึกษากันตลอดเราเป็นเหมือนคนในครอบครัวเวลาไปที่บ้านเขาคุณแม่ฟิล์มก็ยินดีต้อนรับไปมาหาสู่ที่บ้านฟิล์มได้เลยครอบครัวฟิล์มน่ารักมากๆถามว่าสนิทกันขนาดนี้ไม่กลัวยิ่งตอกย้ำกับข่าวที่ว่าคบกันเหรอเจ้าตัวกล่าวว่าไม่หรอกค่ะถ้ามีข่าวแล้วเราวางตัวกับเขาใหม่เราเองที่จะรู้สึกแปลกๆเพราะฉะนั้นก็จะทำตัวเหมือนเดิมข่าวก็คือข่าวเราสนิทกันแบบพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ